สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ6ทับ2สยองทั้งคืนนะครับผมในวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรและจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องเนี่ยผมจะทำการจุดเทียนนะครับผมซึ่งการจุดเทียนเนี่ยคนสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นการเรียกดวงวิญญาณนะครับผมมาอยู่แถวๆที่เราจุดเทียนนะครับถ้าหากว่าผมเล่าเรื่องจบเนี่ยแล้วเทียนมันดับแสดงว่าอาจมีวิญญาณอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้นะครับผมงั้นเราไปเล่าเรื่องกันเลยครับซึ่งเรื่องมีว่าในวันศุกร์ที่13นะครับผมวันนั้นพวกผมได้รับเชิญให้ไปบรรเลงดนตรีไทยที่งานศพของคุณครูที่เกษียณนะครับผมพอผมบรรเลงเสร็จเนี่ยก็เดินทางกลับกันครับผมแต่ในระหว่างทางที่กลับตอนที่ติดไฟแดงอยู่นะครับผมได้เห็นเงาดำๆด้วยหางตาของผมนะครับผมซึ่งผมก็ตกใจมากเลยครับผมก็เลยได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกหลอนไปเองแต่นี้พี่ในวงก็สะกิดผมนะครับผมแล้วบอกว่าเนี่ยพี่เห็นอะไรไม่รู้ผมก็บอกว่าเอ้าจะพูดทำไมเล่าเดี๋ยวเขามาหรอกจากนั้นผมกับพี่ก็ใจเต้นกันเร็วๆเลยครับผมแล้วพอถึงโรงเรียนนะครับผมก็ขนเครื่องลงแล้วทีเนี้ยหางตาของผมเนี่ยก็เห็นคนอยู่บนตึกชั้น2ครับผมจากนั้นใจผมก็เต้นเร็วๆแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะเอาเครื่องไปเก็บที่ห้องนักศิลป์นะครับผมพอเปิดห้องเอาเครื่องไปเก็บตามปกติแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องไปปิดห้องซึ่งตอนนั้นผมอยู่คนเดียวครับหลังปิดห้องเสร็จปุ๊บผมก็เห็นเงาอะไรไม่รู้ผ่านหลังไปครับผมเหมือนว่ากำลังมองผมด้วยผมก็หงุดหงิดและหันไปบอกเล่นอะไรกันวะนี่เรื่องตลกเลยทีนี้ไม่มีใครเลยครับผมก็ตกใจวิ่งลงมาข้างล่างครับผมจากนั้นผมก็เดินไปขึ้นวินนะครับในระหว่างทางเนี่ยผมก็เห็นเซเว่นนะครับซึ่งเป็นเซเว่นปกตินี่แหละแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมก็เซอร์ก็เซิร์งยืนทำท่าน่ากลัวน่ากลัวครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมก็นั่งวินตามปกติครับและทีนี้พอวินขับไปได้สักพักหนึ่งผมก็หันมองข้างหลังนะครับผมแต่ผมก็เห็นเหมือนหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมอยู่ใกล้ๆผมเลยครับผมก็ตกใจกลัวมากเลยครับผมก็เลยบอกวินว่าพี่เข้าซอยข้างหน้าเลยแต่พอเข้าซอยแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมแต่ว่าไฟมันดับครับท่านผู้ชม